สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำเนาะพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าในกรณีที่เว็บนะครับอาจจะติดไวรัสหรือว่าโดนมาว์หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับวิธีการแก้ก็มีได้หลายวิธีนะครับตั้งแต่การคลีนอินสตอลเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการติดตั้งพวกป้องกันไวรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสได์เวิร์ดเฟนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทาการสแกนนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโฮสต์นะครับที่เราเลือกใช้กันเนาะ ซึ่งปกติเนี่ยของผมจะใช้ของที่ลักคอมอยู่นะครับซึ่งก็เว็บทั้งหมดนะครับหรือว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลักคอมนะครับก็แบบนี้นะครับก็เข้าไปนะครับนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโฮสต์พวกนี้นะครับเขาก็จะมีบริการมาแวร์ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเฮเว็บโฮสติ้งนะครับตรงนี้นะก็จะมีหลากหลายเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นในส่วนของตัว WordPress นะครับเขาก็จะมีตัวสแกนเวลาให้ด้วยสแกนมาแวร์ให้ด้วยนะครับเท่าที่ลองใช้ดูก็ประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับอีกอันนึงนะครับสําหรับใครที่แบบว่าทำแล้วแล้วเจอแล้วนะครับว่ามันติดนะครับก็อยากจะแนะนําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บหนึ่งเนาะที่สมมุติว่าติดแล้วนะครับเขาก็จะทําการรีเด렉็กไปที่ต่างๆนะครับเนี่ยไปหลายที่เลยนะครับแบบนี้นะเนี่ยก็ดูนะครับแบบนี้นะ มีหลายที่เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บแปลกๆเนาะแล้วก็อยากจะให้แนะนํานะครับหรือว่าลองหาดูก่อนนะว่าเอ๊ะมันไปที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ลองไล่ดูแล้วนะครับจะมีบางอันที่ไปที่ XM ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนอาจจะไปจ้างนะครับทำทัฟฟิกให้เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับแต่ว่าการที่ทําแบบนี้นะครับ1ก็คือถ้าเรามองเห็นนะครับว่ามันเป็นแอฟเฟอรีเนะครับแล้วมันมี ID นะครับ มี ID นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเราไปแจ้งกับเว็บเขาได้เลยนะครับบอกว่าเนี่ยทำาอฟเฟอร์เรทผิดกฎหมายนะครับหนึ่งก็คือไอดีพวกนี้จะโดนแบนนะครับจะโดนแบนไปเลยนะครับแล้วก็ทางเขาเนี่ยก็จะมีแจ้งมาด้วยนะครับว่าเออเนี่ยได้ทําการแบนยูเซอร์แล้วทําอย่างงู้นอย่างนี้แล้วนะครับหนึ่งก็คือเราก็สามารถแจ้งความได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้แล้วคือเข้ามาทําให้เกิดความเสียหายกับเว็บนะครับก็คือแจ้งความเสร็จแล้วก็แจ้งไปทางเว็บด้วย อย่างอันนี้ก็แจ้งไปทาง XM แล้วนะครับเรียบร้อยก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับแล้วก็ดาเนินการเรียบร้อยนะครับใครที่ติดเหมือนกันนะครับก็เราแก้อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเจออีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเจอนะครับก็อาจจะทําการดูก่อนนะครับว่าไปที่ไหนบ้างนะครับถ้ามี a f f i l i a t e ID นะครับก็แจ้งแบนด์ไปเลยนะครับแจ้งแบนด์กับทางเว็บไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเราทําการแจ้งความแล้วนะครับหรือว่าจะไปแจ้งความเลยก็ได้นะครับแล้วก็ อัดเป็นวิดีโอไว้ก็ได้นะครับทําแบบนี้ได้เนาะอันนี้ก็ทําการาให้เขาทําการแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แจ้งความเนาะใครที่ไปจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเพิ่มทาฟฟิกเนาะให้เข้ามาเยอะๆโดยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะโดนแบนได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่แบบว่าติดปัญหานะครับแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับจริงๆแก้ไม่ยากนะครับแต่ว่าการที่เรา ได้ตอบกลับหรือว่ามันเป็นแบบนี้นะครับก็แจ้งไปทางเว็บต้นสังกัดได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็น affiliate ID นะไม่งั้นไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับเนี่ยเป็น affiliate เป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูนะครับ offer ID เนี่ยอาจจะเป็นโปรโมชั่นนะครับก็ลองดูนะครับใครที่ติดหรือว่าใครที่แบบว่าเจอปัญหานะครับว่า r e d i เล็กไปที่อื่นนะครับแจ้งไปเลยนะครับแจ้งไปที่เว็บเลยนะครับคือจ้างมาทำฟรีนะครับแล้วก็แอคเคาท์โดนแบนด้วย <laughs> โอเคสมาธิดีือนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ